ลืมว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่องการล้มล้างการปกครองเอาไว้แล้วในประเด็นเรื่อง112ดังนั้น13เสียงที่ปรากฏตัวเมื่อการโหวตให้คุณพิธาเมื่อคราววันที่13ที่ผ่านมานี้นะครับถ้าสภายอมให้คุณพิธาโหวตอีกรอบเนี่ย13เสียงนั้นจะรักษาไว้ได้หรือไม่อย่าคิดเอาถึง65ให้ผ่านนะครับด่าน376แค่13เสียงที่จะรักษาก็ยากแล้วในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นโอกาสของคุณพิธาเป็นศูนย์นะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ผ่านด่านนี้ได้เลยนะครับเพราะเนี่ยนะครับวุฒิสภาซีก188แม้กระทั่งซีก12พยายามจะแสดงบทว่าร่วมเป็นร่วมตายแต่เราเองก็แลเห็นว่าทุกคนรอวันจากกันทั้งนั้น